รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดรายการเรื่องจริงเปิดใจในวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับคุณลุงท่านหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณลุงมีปัญหาสุขภาพที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะบั่นทอนจิตใจของคุณลุงอย่างมากแต่ก่อนที่เราจะไปทราบเรื่องราวของคุณลุงนั้นเราไปทำความรู้จักกับคุณลุงคร่าวๆกันก่อนเลยค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่เอ่ย73ก่อนหน้านี้คุณลุงทำอาชีพอะไรคะทำไร่ทำนาปัจจุบันคุณลุงไม่ได้ทำงานแล้วค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาคุณลุงก็มีอาการทางด้านร่างกายหลายอย่างเดี๋ยวเราไปถามคุณลุงกันค่ะว่าอาการเจ็บป่วยของคุณลุงนั้นมีอะไรบ้างและอาการของโรคเหล่านั้นแสดงออกมาทางร่างกายอย่างไรค่ะก็โรคพวกโรคกระเพาะพวกนี้มีกระเพาะมีอะไรอีกไหมคะเกาเกาแล้วความดันหัวใจด้วยไหมคะหัวใจด้วยหัวใจตอนที่เป็นมันจะเป็นยังไงคะคือมันพวกคนได้ยินเขาคุยสักกันเสียงดังเนี่ยคุยไม่ได้เลยครับมันปวดหัวแล้วความดันล่ะคะคุณลุงอาการเป็นยังไงความดันเวียนหน้าปวดหัวมันนานๆเป็นทีหนึ่งเป็นเวียนหัวปวดหัวซะมากขึ้นไป190ปวดครับความดันโรคเกาที่คุณลุงเป็นนี่มันยังไงคะเป็นยังไงเอ่ยมันปวดหัวเข่านี่ครับปวดของเข่าตามขานี่ตรงนี้แล้วเป็นทั้งสองข้างเลยป่ะครับทั้งสองข้างเลยเดินกระดูกรั่นโอเคโอเคตอนบวมไหมคะคุณลุงบวมแต่บวมไม่แรงครับแต่มันจะปวดซะมากกว่าโอ้ยขานี่ยกลงอย่างนี้เอาขาไว้บนนี้จะลงบนนี้ยังลงไม่ได้มันไม่รู้สึกหรอคะมันลงไม่ได้หรือยังไงคะก็ผมนอนบ้านหลังนี้จนให้ลูกไปงัดประตูไอ้บ่งัดประตูเข้าไปลงมาเปิดประตูไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าเป็นหนักอยู่เหมือนกันตอนเป็นโรคเกานี่มันจะแสดงอาการยังไงคะตลอดเวลาหรือเฉพาะตอนที่เรากินอะไรไปคะกินของพิษครับของพิษของคุณลุงนี่มีอะไรบ้างคะมีพวกไก่ไก่พวกหน่อไม้พวกผักตะลุงตำลึงนี่ไม่ได้เลยถ้ากินไปแล้วจะปวดขาทันทีถ้าอมหมดอาการของโรคหัวใจความดันและเกาสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของคุณลุงค่ะคุณลุงต้องทานยาและดูแลอาหารการกินอย่างมากเป็นพิเศษเพราะถ้าหากคุณลุงเผลอทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงก็จะทำให้คุณลุงเกิดอาการกำเริบของโรคเกาคุณลุงจะปวดขาจนไม่สามารถเดินได้เลยล่ะค่ะแต่มีอีกหนึ่งอาการที่สร้างความทรมานให้กับคุณลุงมากกว่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะแล้วส่วนโรคกระเพาะที่คุณลุงบอกคุณลุงโรคกระเพาะหนักสุดเลยใช่ไหมคะครับโรคกระเพาะของคุณลุงเป็นไงคะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันปวดท้องนี่เวลาเป็นจนลากกับลากก็เป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดมันปวดท้องมากขนาดไหนคะคุณลุงโอ้ยปวดใจจะขาดจริงเลยก็ให้เลือดทีละ8กระปุกแต่ว่าเป็นกระเพาะขั้นรุนแรงมากต้องไปเอ็กซเรย์คุณหมอบอกต้องรักษายังไงบ้างคะเขาสายทะเลดูว่าเลือดไปยุดยุดเขาไปล่างก็ต้องเอานั่นใส่สายเนี่ยทั้งในเข้าไปล่างออกดีขึ้นไหมคะหลังจากรักษาแล้วดีครับทานอะไรได้ปกติไหมคะหรือเขาห้ามทานอะไรไหมเขาก็ไม่ห้ามอะไรแต่เรากินมันพิษผมก็ไปกินทุกวันผมก็กินพวกหมูกับปลาตัวเองตอนนี้คุณลุงเน้นเรื่องอาหารอ่อนค่ะคุณลุงเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์ย่อยง่ายตั้งแต่ทราบว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบขั้นรุนแรงคุณลุงบอกเราว่าเวลาปวดท้องเจ็บแทบขาดใจทั้งอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอาการหนักขนาดนี้สำหรับคนที่อายุมากอย่างคุณลุงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยล่ะค่ะที่จะทนความเจ็บปวดได้คุณลุงจึงเริ่มหาหลากหลายวิธีเข้ามาดูแลตัวเองค่ะสมุนไพรที่มากินมันกองละ200ใช่มั้ยล่ะซื้อมาทีละ4ทีละ20กล่องเนี่ยมันสัก100กล่องได้มั้งมันก็ดีแต่เป็นโรคกระเพาะเลยกัดลำไส้ครับมันก็ดีแต่กลายเป็นว่าเรากินยาเยอะมันกัดลำไส้เราอีกครับปวดท้องหนักกว่าอีกเก่าอีกพอผมก็เลิกกินเลยมันเข้าโรงพยาบาลบ่อยอ่ะมันกัดกระเพาะหมอก็บอกให้เลิกกินแล้วอ่ะมันก็หายจริงนะความจริงปวดมันนั่นก็หายแต่มันโรคเป็นโรคกระเพาะนะไม่หายแต่มันยังกัดกระเพาะอยู่ก็เลยตัดสินใจหยุดกินยาสมุนไพรที่คุณลุงหามาทานนั้นส่งผลดีกับอาการของโรคอื่นๆค่ะแต่กลับมีผลข้างเคียงโดยตรงกับกระเพาะเพราะว่ายานั้นกัดกระเพาะโดยตรงทำให้คุณลุงปวดท้องอย่างมากค่ะ
คุณหมอต้องสั่งให้คุณลุงหยุดยาตัวนั้นทันทีในช่วงที่คุณลุงมีอาการเจ็บป่วยมารุมเร้ามากมายเช่นนี้คุณลุงจะรู้สึกอย่างไรไปชมกันเลยค่ะโอ้ยผมกล่าวว่ามันไม่อยู่แล้วกล่าวว่าตายบอกลูกเราบอกโอ้ยรักษาแล้วยังไงก็ตายแล้วเราคืออาการแย่จนถึงอาการแย่แล้วใจเลยเหรอคะบอกลูกบอกหลานไว้บอกต้องห่วงหรอกว่าก็นึกว่าตายแล้วครับอาการเหล่านั้นสร้างความท้อใจให้กับคุณลุงอย่างมากท้อจนถึงขั้นถอดใจแต่ก็มีบางอย่างทำให้คุณลุงลุกขึ้นสู้มาได้อีกครั้งนั่นก็คือครอบครัวค่ะคุณลุงจึงตัดสินใจหาทุกอย่างมาดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเรียกได้ว่าทุ่มสุดกำลังให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะมาทีหลังตัดสินใจมดเห็นมดไปซะว่ากูตายก็พอตายหมดแล้วกว่าเงินทองก็ได้ตัดสินใจเลยคุณลุงหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อมาดูแลตัวเองโดยใช้เงินเก็บของตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกๆเดือดร้อนค่ะคุณลุงจึงดูแลตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดในช่วงนั้นคุณลุงเริ่มรู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดเริ่มศึกษาและเชื่อมั่นว่าปลอดภัย 100% ค่ะคุณลุงเริ่มนำเอนไซม์จากธรรมชาติมาดูแลร่างกายและหลังจากนั้นร่างกายของคุณลุงจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะขึ้นต้นมะขามได้ตอนมะขามมันซุกขึ้นมะขามกับบ้านของกวางตาต้นธนาดานนี่ขึ้นได้สบายมันบนใหญ่แม่เลยมีคนทักไหมคะถึงสุขภาพที่เปลี่ยนไปทักกันแล้วก็หาว่ามีเอาอะไรกำบังมาจากไหนหนาขึ้นต้นมะขามได้วะอายุ70ปีนี่แล้วค่ะก็มันขึ้นได้เว้ยวะพอมากินมันก็หายปวดพวกโรคเก้าพวกนี้นะค่ะตอนนี้คุณลุงไม่ปวดท้องแล้วไม่ปวดแล้วรู้สึกชีวิตแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมคะโอ้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีสบายร่างกายดีขึ้นเยอะใช่ไหมคะกินข้าวกินอะไรก็กินได้ดีตอนนี้ใครพูดเสียงดังๆยังปวดหัวอยู่ไหมคะไม่เป็นไรท้องก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วความดันตอนนี้ต้องหาคุณหมออยู่ใช่ไหมคะก็ไปทุกเสื้อของเย็นก็ให้ไปเอายาทิ้งคืออาการความดันของคุณลุงคือหายแล้วหายแล้วครับแต่ว่าต้องกินตั้งแต่52ไม่มีเลยเป็นตัวเพียงใดแต่คุณหมอให้กินยาคุมให้กินยาคุมเข้าไปกลัวความดันขึ้นสูงแสดงว่าตอนนี้สุขภาพของคุณลุงแข็งแรงแข็งแรงถ้าปีนต้นมะขามอีกยังไหวอยู่ไหมคะนักตูดจนขึ้นตอนกินใหม่ๆโอ้ขึ้นต้นมะกงมะขามไม่สบายเลยทีนี้ผมก็เลยบอกลูกเต้าเลยว่าโอ้ย80ก็ยังบ่ตายจากทีนี้ว่ะตอนนี้80ก็ยังอยู่ไหวอยู่ไหวเพราะว่าไหวถ้าแบบนี้นะเดินไปไล่ไปนาไปไหนก็ไปดูสวนดูอะไรก็ไปได้คนไหนเป็นอย่างผมนี่ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณลุงมากนะคะที่ตอนนี้ร่างกายกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมจากชีวิตที่สิ้นหวังกลับมาสู้และมีกำลังใจที่ดีได้อีกครั้งเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยของผู้ที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้นะคะวันนี้เราขอขอบคุณคุณลุงมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพขอให้คุณลุงแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ